ทีนี้ก็มาดูกับพระไตรปิฎกสิ่งที่เนื่องกับพระไตรปิฎกจะเป็นตัวพระไตรปิฎกเองเรียกว่าบาลีและสิ่งที่เนื่องกับพระไตรปิฎกเรียกว่าอัตถกถาฎีกาในต่างๆนั่นก็จับดูกับกาลามสูตรข้อความตอนไหนที่สนใจที่จะเอามายึดถือปฏิบัติก็ใช้กลั่นกรองด้วยหลักกาลามสูตรก็จะได้เนื้อแท้ที่ถูกต้องออกมาจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเหมือนกับไอ้ที่เทรวมๆไว้เป็นคลังเป็นยุ่งเป็นฉางที่เทรวมไว้มากมายกายกอง มีทั้งที่สมเหตุสมผลมีทั้งไม่สมเหตุสมผลเพราะไม่มีใครควบคุมได้เวลาล่วงมาเป็นพันปีนี่ก็มีการเลือกโดยวิธีนี้มันก็ได้สิ่งที่จะดับทุกข์ได้ออกมาจากพระไตรปิฎกโดยใช้หลักกาลามสูตรที่นี่ในพระไตรปิฎกนั่นมันยังมีคำอธิบายบางประเภทเรียกว่าที่มันเกินระดับธรรมดาคำอธิบายธรรมะตามธรรมดาก็เรียกว่าพระธรรมแต่ถ้าอธิบายเกินกว่าธรรมดาหรือเป็นไปไม่ได้ในวิสัยคนธรรมดาก็เรียกว่าอภิธรรมวินัยเรื่องวินัยตามธรรมดาเรื่องว่าวินัยที่มันละเอียดเกินไปจนเหนือวิสัยธรรมดามีไว้สำหรับพูดสำหรับแสดงสติปัญญาเรียกว่าอภิวินัยอภิธรรมกับอภิวินัยนี่เป็นส่วนเกินพ้นระดับของคนธรรมดาตำรวจดูแล้วมันไม่จำเป็นทั้งนั้นเลยข้อความที่เรียกว่าอภิธรรมหรืออภิวินัยไม่จำเป็นสำหรับคนธรรมดาคนธรรมดารู้แต่เพียงที่เรียกว่าธรรมะหรือวินัยเท่านั้นพออธิบายให้มันเป็นของลึกซึ้งละเอียดแสดงภูมิแห่งสติปัญญาเป็นลอจิกเป็นในฟิโลโซฟีอะไรออกไปอย่างนั้นน่ะมันเกินไม่ต้องสนใจก็ได้กล้าพูดอย่างนี้ว่าไม่ต้องเสียเวลาไปสนใจก็ได้สนใจแต่ส่วนที่เป็นธรรมะเป็นวินัยไม่สนใจส่วนที่เป็นอภิธรรมอภิวินัยก็พอแล้วเดี๋ยวนี้เรามีพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกนั่นมากมายในส่วนของเถรวาทเรานิกายเถรวาทนิกายฝ่ายใต้นี่ก็มากมายไปดู 45 เล่มใหญ่ๆทีนี้ก็ฝ่ายมหายานหรือฝ่ายอื่นๆก็ยังมีอีกต่างหากเป็นชุดๆไปก็เลยมากมายมหาศาลไอ้สิ่งที่เรียกพระไตรปิฎกก็มีมากมายมหาศาลที่เนื่องกับพระไตรปิฎกก็ยิ่งมีมากมายมหาศาลเราจะทำอย่างไร มีคนบางคนคิดว่าจะเรียนให้หมดจากพระไตรปิฎกของทุกชาติทุกภาษาอุทิศชีวิตอุทิศเรี่ยวแรงอุทิศอะไรต่างๆนั้นนะ ผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลคุ้มกันไม่ได้ผลคุ้มค่าสักเท่าปีกลิ้นเพราะว่ามันมีส่วนที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนมันมากเหลือเกินถ้าเป็นส่วนที่จะดับทุกข์ได้มันจะเหลือนิดเดียวมันจะเหลือนิดเดียวจะเป็นของเถรวาททั้งหมดหรือเป็นของมหายานทั้งหมดรวมทั้งวัชรยานอะไรด้วยก็ได้มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องไม่เรื่องประพฤติกระทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนในสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเรียกว่าขันธ์ห้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเท่าไรก็ตามมันสรุปรวมลงได้ในสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าไม่ให้เห็นขันธ์ห้าโดยความเป็นตัวตนนั่นถูกต้อง นิกายเซนเป็นคำสอนที่เพิ่งผลิตออกมาใหม่เป็นผลิตผลใหม่ๆนะนิกายเซนมันก็มีลักษณะเป็นระหว่างเถรวาทกับระหว่างมหายานนิกายเซนนี่อย่าคิดว่าเป็นมหายานนะมันเกิดขึ้นเพื่อล่อมหายานล่อความงุ่มง่ามของมหายานนะนิกายเซนอย่าจัดนิกายเซนเป็นมหายาน
โดยถือหลักว่าถ้าเกิดในเมืองจีนเป็นมหายานไปหมดเลย นิกายเซนเนี่ยคือทางที่เขาจะรวบรัดลัดสั้นลัดถึงขนาดเอาสมาธิกับปัญญามารวมเป็นเรื่องเดียวทำไปคราวเดียวกันชนิดผลจับพลันรวดเร็วทันทีมีการลุกเขย่าสติปัญญาพลุ่งพลังขึ้นมาแม้กระนั้นในนิกายเซนก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องที่ไม่เห็นขันห้าว่าเป็นตัวตนเหมือนกันที่เรียกว่าจิตเดิมแท้หน้าตาดั้งเดิมอะไรมันก็เป็นคำพูดที่เล็งถึงจิตที่ไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนจิตเดิมแท้นะจิตเดิมแท้มันไม่เคยยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนคือหน้าตาดั้งเดิมมีไม่มีความทุกข์ให้สูตรทั้งหลายเช่นลังกาวตารสูตรลังกาวตารสูตรหรือสูตรอะไรอะไรที่แสนจะยืดยาวมีเรื่องครอบจักรวาลแต่ในที่สุดมันก็มีใจความนิดเดียวในตอนจบเรื่องไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนนั้นขอให้สนใจไว้เถอะว่าไอ้เรื่องยึดเรื่องไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนเป็นหัวใจพุทธศาสนาทั้งหมด เป็นหัวใจของพุทธศาสนาโดยตรงโดยแท้จริงแม้ใครจะแยกนิกายออกไปเป็นนิกายอะไรมากมายตั้ง18นิกายและมีนิกายย่อยหลายสิบนิกายมันก็ต้องเอาอันนี้ไปด้วยมันต้องเอาเรื่องที่ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนนี้ไปด้วยถ้ามันไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปด้วยมันก็ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้ว ก็กลายเป็นศาสนาอื่นนอกจากพุทธศาสนาแล้วถ้ายังขึ้นทะเบียนเป็นพุทธศาสนาอยู่มันจะมีกี่นิกายมันก็ต้องมีเหลืออยู่เรื่องขันห้าไม่ใช่ตัวตนนี้ทั้งนั้นขอให้นึกคิดดูไว้ดีๆว่ามันจะเป็นเรื่องมหาศาลมากมายมหาศาลลึกซึ้งมหาศาลอะไรก็ตามเลยใจความมันก็ยังคงที่คงเดิมอยู่นิดเดียวที่ว่าไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนนี่จึงเป็นหลักที่ใช่ได้ในทุกกรณีถ้าเกิดไปยึดถืออะไรเป็นตัวตนหรือของตนกันแล้วผิดแล้วไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วไม่เป็นปริยัติที่ถูกต้องแล้วควรจะสะสางแล้ว ทีนี้เหลืออีกนิดหนึ่งก็เรียกว่าคำพูดที่เราเอามาใช้ๆกันเนี่ยเป็นคำพูดที่เอามาจากพระคัมภีร์เดิมนั่นแหละแต่แล้วพอมาเป็นคำพูดพูดกันกลางบ้านเป็นคำพูดธรรมดากลางบ้านมันเปลี่ยนความหมายข้อนี้ก็ทำความยุ่งยากให้แก่การศึกษามากเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นคำว่ากรรมกรรมพอมาเป็นคำพูดกลางบ้านมันก็เปลี่ยนความหมายหมดกลายเป็นความตายไปเสียกรรมนี่ไม่ใช่ความตายมันเป็นการกระทำด้วยเจตนาแล้วแต่จะกระทำอย่างไรแต่พอมาเป็นคำพูดกลางบ้านในภาษาไทยนี่มันกลายเป็นเรื่องความตายเช่นว่าถึงแก่กรรมนี่หมายถึงแก่ความตายอย่างนี้ก็ต้องควรระวังไว้ด้วยว่าคำพูดมันเดินได้มันเปลี่ยนได้ไปตามอะไรที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกันคำพูดอย่างนี้มีมากบางทีก็เปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปที่สรุปความได้ดีกว่าเสียอีกเช่นคำพูดว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกที่เราสวดทำวัดนะมีสวดทุกวันคำว่าสันทิฏฐิโกปู่ย่าตายายเอาไปเปลี่ยนเป็นคำว่าสวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่แสดงความหมายคำว่าสันทิฏฐิโกอย่างยิ่งเลยอย่างยิ่งเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคำพูดนี่มันเปลี่ยนได้แทนจะพูดว่าเห็นเองอยู่ในภายในก็พูดได้ชัดเลยว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคือรู้อยู่แก่ใจนั่นแหละเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์ที่แท้จริงไอ้ที่จะถึงต่อตายแล้วนั่นยังไม่ต้องพูดที่มันรู้สึกอยู่จริงในใจนั่นแหละเป็นของจริง
เราได้ทำให้คำพูดเกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนานี่เกิดขึ้นมามากมายมากมายทีเดียวจนต้องทำประธานุกรมใหม่อีกเล่มหนึ่งสำหรับคำพูดที่คนได้บัญญัติขึ้นมาใช้ถ้าเรารู้เท่าสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มันหลอกลวงได้แล้วก็จะเป็นการดีในเรื่องของการศึกษาปริยัติให้รอบรู้ในเรื่องของภาษาการใช้ภาษาความหมายของภาษาการประดิษฐ์ประกอบถ้อยคำขึ้นมาใช้ให้ถูกกับเรื่องกับราวเรื่องนี้ก็เป็นความรู้เรื่องปริยัติทั้งนั้นแหละคำว่าปริยัติมันกินความกว้างไปถึงขนาดนี้ในวันนี้ก็พูดถึงการศึกษาพุทธศาสนาในส่วนของปริยัติปริยัติเป็นรากแก้วของพุทธศาสนาหรือของทุกศาสนาแต่ละศาสนาก็มีปริยัติของตนเป็นรากแก้วของศาสนาของตนแต่พุทธศาสนาก็มีปริยัติอันถูกต้องของพุทธศาสนาเป็นรากแก้วของพุทธศาสนาถ้ารากแก้วไม่ถูกทำลายต้นยังไม่ตายหรอกไม่จะถูกตัดต้นไปแล้วแต่รากแก้วยังอยู่มันก็ยังงอกได้ใหม่นั้นขอให้ปริยัติยังคงมีอยู่สำหรับจะเกิดปฏิบัติขึ้นมาได้อย่างถูกต้องตามเดิมขอให้ความสำคัญแก่สิ่งที่เรียกว่าปริยัติและศึกษาให้ถูกต้องและเพียงพอสำหรับจะใช้ให้สำเร็จประโยชน์อย่าให้ถูกกล่าวหาผิดเหมือนพวกพระป่าที่ตำหนิปริยัติแล้วอ้างปฏิบัติงมงายๆของตัวว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดหรือจริงที่สุดแท้ที่สุดอย่างนั้นอย่าให้ตกเป็นในอย่าตกไปสู่ความเข้าใจผิดถึงขนาดนั้นเลยพวกอาจารย์ที่ไม่มีปริยัติจะสอนไม่เป็นระบบนี่สังเกตได้ง่ายๆบรรดาอาจารย์ในป่าในบ้านก็ตามที่ไม่มีปริยัติจะสอนไม่เป็นระบบสอนตามความคิดนึกชั่วขณะที่คิดนึกอะไรได้ไอเดียหนึ่งแล้วก็พูดไปเท่านั้นแหละนี่เพราะมันเป็นที่พอใจก็รับนับถือเล่าลือกันไปนี่เพราะมันขาดแคลนในสิ่งที่เรียกว่าปริยัติ มันก็หน้าหัว คือมันไม่ตรงกับความจริงหรือมันไม่เป็นความยุติธรรมอย่างยิ่งแก่สิ่งที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทนี่การบรรยายเรื่องวิธีการที่จะศึกษาปริยัติหรือจะจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินี่มันพอสมควรแก่เวลาแล้วพอสมควรแก่เวลาและเรี่ยวแรงของผู้พูดแล้ว จำเป็นจะต้องขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนให้โอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทพระบาลีคณะสาธยายชนิดที่ให้เกิดกำลังใจในการที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไปในบัดนี้